ครับครับนายขอติดจะเลยยกมือขึ้นนะครับขอติดดูสิอึ๊บได้ไหมอับจบครับยกดูสิมือขอติดเฮ้ยติดได้ไงมันแนบหูได้ผมว่ามันโอนะมีติดอยู่นะมีไหมครับมีค่ะมีนะจุดไหนที่ติดครับโอเคเข้าใจแล้วถามว่าข้างบนข้างหน้ากระดานเนี่ยต้องรู้ตัวเองนะครับพูดต่อไปนี้อย่าเพิ่งตอบถามว่าอะไรหนักที่สุดที่จะให้ผมช่วยบ้านเอวหนึ่งบ้านเอวเดี๋ยวนี้มีใช่ไหมครับโอเคดีมากครับถ้าหากว่าเป็นผึ้งก็จัดการก็เรียกนางพญานะถ้าเป็นแม่ทัพตัดคอแม่ทัพก่อนโอเคไหมนอกนั้นจะหายหมดถ้าเป็นแม่ทัพจับคอตัดคอแม่ทัพก่อนสังเกตนะครับจริงไหมที่ผมพูดนี่เป็นจิตวิทยาหรือว่าเป็นของจริงโทษครับอือหือหายใจปกติปกติครับครับครับมาโทษครับแป๊บโทษครับครับมาแค่นี้พอเอ๊บดูตัวเอวอือหือโทษครับปึ๊บดูสิแค่นี้มันจะทำไมจะหายได้ยังไงโทษครับใจเลยนิ่งไว้ก่อนสังเกตความรู้สึกเท่านั้นจะบอกเราได้ไปแล้วครับกับขั้วกับข้างซะเอวหลังเอวไปไหมครับตอบได้ค่ะไปไหมครับได้ค่ะไปแล้วครับขยับเองโอไหมนางพญาไปยังมีตรงนี้นิดนึงยังมีนิดนึงโอเคตรวจสังเกตก็ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้พอครับเราสังเกตปั๊บปึ๊บปึ๊บไปแล้วครับหมดไหมอ้าวเขาอะไรมันจะขนาดนั้นเบาขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีนิดหน่อยดูสิข้างนี้สิเผื่อว่ามันจะบาลานซ์กันไปว่าโทษครับทางนี้มันบาลานซ์ปุ๊บทางนั้นจะหายเหมือนกันนะโทษครับเคสพวกนี้มันทำมาเยอะแล้วปึ๊บช่างสบายเหลือเกินเนาะโยมเนาะอีกยังมีอีกนิดหน่อยดีขึ้นเยอะเยอะเลยคิดเปอร์เซ็นต์60โอเคอย่างอื่นจะเนี่ยอะไรลงเหลืออยู่ตรงนี้ยังมันไม่เป็นไรอย่าไปวอรี่ซะนะเอาที่เกิดต้องพยายามสิยังมีอยู่ไหมดึงกันเข้าใจผมจะเข้าใจหมดยังมีอยู่ไหมครับยังทำใหม่สิครับแผลมีอยู่นะเสียบเสียบไปเข้าโอเคครับผมสังเกตครับ
ถามว่าข้างหลังด้วยนะครับพี่วันและที่นี่ด้วยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะดีขึ้นไปเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปแล้วจะขาดแบบไม่ย้อนมาอีกนี่คือประหลาดมากพลังงานที่ประหลาดเหลือเกินจับให้ข้อสังเกตภาษาที่ผมพูดจริงไหมนะเวลาผ่านไปใช่เอินศีรษะโปร่งเบาใช่ไหมไหลขวาแป๊บแป๊บครับไปทั่วตัวสุดๆไหลเดี๋ยวช่วยผมนะพยายามแอบสอบไปให้เป็นผู้รับโทษครับนี่นะรอฉันแก้ตืด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 ปุ๊บไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโทษครับถามว่าโอ้โหโอ้โหสุดยอดไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหทำได้ยังไงคนหนึ่งกี่คนในวันนี้30อัพลงเหมือนยังไม่ได้ทดถอยเลยเนาะยังไม่ได้ทดถอยเลยโอ้ประมวลผลครับ70%อยากหายจากอาการปวดใดๆทั้งหมดก็แล้วกันโดยไม่ใช่ยาเนาะคอยดูกระดูกหลังทัศนประสาทที่เขาว่าจริงๆมันเป็นยังไงครับเขาว่ากระดูกทับเส้นประสาทลุงออกว่าไฟฟ้าสถิตมันลัดวงจรปรับใหม่ซะคนละเวอร์ชั่นคนละองค์ความรู้เลยเพราะมันคนละศาสตร์ของเขาใช้ศาสตร์วิทยาศาสตร์กระดูกทับเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทของผมมันจิตศาสตร์มันคนละศาสตร์กันงั้นจิตศาสตร์ย่อมให้ผลเร็วหรือช้าคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำมันจะไหวชัดเจนมันถึงยุคนะจิตศาสตร์แต่พูดถึงว่าถ้าเป็นพลังงานปุ๊บเป็นพลังงานบริสุทธิ์เวลามันมูฟปุ๊บเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีก็คือรวมความแล้วเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตทั้งหมดซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติทั้งตัวเราและสิ่งแวดล้อมด้วยกับศาสตร์ตัวนี้ไม่ศึกษาได้ง่ายไม่มีทฤษฎีรองรับไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อเวลาเข้าถึงปุ๊บเอามาใช้ได้เลยใครก็ได้ที่เข้าถึงนี่เอามาใช้ได้หมดมันเป็นบุญของแผ่นดินนี้จึงมีคนชื่อนี้เข้าไปถึงสิ่งนั้นแล้วเอามาใช้ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านขอให้มั่นใจในตัวเองสิ่งที่ผมมีอยู่ผมไม่ต้องการให้มาเชื่อลุงหรอกไม่ต้องการต้องการให้เชื่อตัวเองโดยเอาร่างกายฟิลลิ่งแล้วตัวร่างกายเป็นเครื่องวัดฟิลลิ่งฟิลเลอร์เอาที่ไปใช้ทุกคนทุกที่จำนะครับภาษาผมพูดเสียงดังด้วยนะก็แปลว่าต้องการทุกคนได้ยินเพราะว่ามันจะได้เผื่อแผ่เลยครับเพราะว่าผมพูดอะไรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดโอเคนะเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เนี่ย70ค่ะ70%เซ็นรับแซ่บมาปรึบปรึบปรึบแล้วก็โอเคต้องการเป็นหลักฐานให้เด็กรุ่นหลังได้มาเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้เนาะโอเคครับผม